นั่งหลับแล้วกลับมาได้ค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะนิวตั้งใจจะมาบอกคลิปที่นิวลงไว้เมื่อวานนี้นะคะสัญญาว่าจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับตอนนี้นะคะที่นิวเกริ่นไว้ในกรณีที่เขาทางรัฐบาลนะคะแล้วก็ประกันสังคมก็คืออคัสซ่าแล้วก็รวมไปถึงสรรพากรนะคะจะมีการเช็ครายชื่อสำหรับรายชื่อที่ทิ้งชื่อไว้แต่ตัวเองไม่อยู่นะคะรายชื่อที่รับสวัสดิการแบบผิดประเภทตอนนี้นะคะทัวร์ไปลงแล้วค่ะเขตแรกเลยนะคะแล้วก็มีการอภิปรายแล้วก็มีการออกข่าวนะคะหนังสือพิมพ์ถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะตามข้อมูลข้างล่างนี้เลยค่ะเป็นการพูดเกริ่นแล้วก็เอ่ยชื่อนะคะคือมงและทัวร์ไปลงนะคะสมกรแล้วก็ประกันสังคมไปลงตรวจสอบเนี่ยจังหวัดแรกเขตแรกนะคะก็คือเวสเทิร์นลวนค่ะเวสเทิร์นลวนนะคะซึ่งจากข้อมูลข่าวที่นิวอ่านคร่าวๆนะคะเขาบอกว่าเขามีการสำรวจนะคะเด็กอันนี้ในกรณีของเด็กด้วยนะคะอย่างแรกเขามองก่อนเขาจะวิเคราะห์แล้วก็พยายามหาข้อเท็จจริงก่อนแบบเป็นกลางก่อนเพื่อไม่ให้รู้สึกว่าเราว่าเขาไปแบบว่าไปใส่ร้ายหรือว่าไปสรุปตัดสินว่าคนที่หายไปทิ้งชื่อไว้เนี่ยมีเจตนาที่จะกินเงินสวัสดิการนะคะแต่ตัวเองไม่ได้อยู่เขาก็พยายามหาข้อเท็จจริงจนเขาได้ข้อสรุปแล้วก็ได้ข้อมูลค่ะแต่ยังไม่แน่ยังไม่ชัดเจน 100% นะคะแต่เขามีการเกริ่นแล้วก็เป็นจังหวัดแรกที่เขาทำการตรวจสอบค่ะก็อย่างที่บอกนะคะเวสเทิร์นลวดค่ะจากการประเมินการเช็คนะคะเขาได้รับแจ้งจากทางโรงเรียนนะคะอยู่ระดับชั้นประถมว่าปีนี้นะคะเด็กกว่า50คนนะคะไม่กลับมาเรียนหลังจากวันหยุดช่วงฤดูซัมเมอร์เนาะช่วงฤดูร้อนเนี่ยหยุดยาวพอถึงเวลาเปิดเทอมอ่ะเด็กหายไป50คนแล้วก็รวมทั้งหมดนะคะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีนะคะหายไป300กว่าคนซึ่งมีชื่อแต่ตัวไม่อยู่เขาเช็คทะเบียนราษฎรของเขตจังหวัดเวสเทิร์นลวดนะคะตัวไม่อยู่ผู้ปกครองก็ไม่อยู่ไม่รู้ว่าไปไหนแต่มีการคาดว่าอาจจะออกนอกประเทศค่ะแต่ทิ้งชื่อไว้รวมไปถึงตอนที่เขาเช็คนะคะสถานที่อยู่เนี่ยคือคนที่หายไปนะคะผู้ปกครองที่หายไปเนี่ยมีการนะคะมีการคาดว่าเอาบ้านที่ตัวเองอยู่แต่ตัวเองไม่อยู่นะบ้านที่ตัวเองอยู่ปล่อยเช่ามือสองโดยที่ไม่ได้แจ้งและก็มีการคาดว่าคืออาจจะได้เงินช่วยเหลือในเรื่องของสวัสดิการค่าที่อยู่อาศัยแล้วก็เด็กได้บอลพี่ดอกตัวเองก็อาจจะได้เงินสำหรับคนตกงานเงินคนป่วยนู่นนี่นั่นเนาะรวมไปถึงเขามองว่าออกจากประเทศนะคะประมาณเกินกว่าประเมินนะคะเกินกว่า6 เดือนนะจริงๆคุณจะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับสิทธิเงินสวัสดิการทั้งหมดที่นิวกล่าวมานะคะแต่ที่เนี้ยเขาพยายามหาข้อมูลหาข้อเท็จจริงค่ะแล้วก็ตามตัวพวกนี้นะคะมาชี้แจงและเขาถ้าเกิดเขาเช็คนะคะเช็คได้เนี่ยก็จะเรียกเงินคืนค่ะสำหรับคนที่ยังไงอะลักไก่ตัวเองไม่อยู่แต่ทิ้งชื่อไว้แล้วก็เอาบ้านนะคะบ้านที่ตัวเองอยู่ปล่อยเช่ามือสองแล้วก็รับเงินดำตรงนี้ผิดกฎหมายเขามองว่าเป็นการตั้งใจเพื่อที่จะรับเงินสวัสดิการแบบว่าโดยที่ไม่ชอบทำค่ะรวมไปถึงนะคะเคสนี้นะคะที่เป็นข่าวออกหนังสือพิมพ์นะคะแล้วก็มีการอภิปรายที่จะจริงจังกวาดล้างนะคะแล้วก็จังหวัดที่เขาไปตรวจสอบก็คือเวสเทิร์นลวดจังหวัดแรกนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมานะคะเมื่อก่อนกลางเดือนหน้าร้อนที่ผ่านมานะคะมีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะมีการออกหนังสือพิมพ์แต่นิวจำไม่ได้ว่าหนังสือพิมพ์ฉบับไหนนะคะมีชื่อประเทศไทยด้วยนะคะในกรณีที่ผู้ปกครองนำเด็กออกนอกประเทศไปอยู่เมืองไทยนะคะแต่ว่าไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนในเรื่องของการเอาเด็กไปเนี่ยรับเงินสวัสดิการเด็กคุณได้ขออนุญาตทางประกันสังคมหรือเปล่าบอลพี่ดอกเนาะคุณได้ชี้แจงไหมคุณมีใบชี้แจงไหมหรือเปล่าว่าระหว่าง6เดือนที่เด็กย้ายไปได้เรียนหนังสืออะไรยังไงตรงเนี้ยเขาก็มีการเอ่ยถึงนะคะเมื่อกลางหน้าร้อนที่ผ่านมาถ้านิวจำไม่ผิดนิวว่านิวเคยพูดเหมือนกันนะคะตรงเนี้ยมันก็มีอาจจะมีผลกระทบกับทางเราด้วยนะคะที่ชอบพาลูกแบบอยู่ในช่วงแบบว่า
ยังไม่เข้ายูนอสเซียมนกกรุนสกูลและพาเด็กไปอยู่เมืองไทยระยะยาว6เดือนแล้วก็กลับมา6เดือนแต่ถ้าไม่เกิน6เดือนนะไม่มีปัญหาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะต้องแจ้งเขานะคะเพราะมันมีผลกับเด็กในเรื่องของการเรียนหนังสือค่ะเพราะจะมีข้อจำกัดว่าเด็กๆควรหยุดได้กี่อาทิตย์กี่วันเนาะตรงนี้ต้องมีการชี้แจงด้วยหรือว่าเด็กจะไปเรียนช่วงซัมเมอร์ที่เมืองไทยคุณก็ต้องมีใบรับรองแบบชัดเจนนะคะว่าโรงเรียนนี้อะไรยังไงต้องได้รับหนังสืออนุมัติจากทางที่นี่ด้วยนะคะซึ่งอันนี้นิวก็เป็นข้อมูลคร่าวๆที่นิวอยากจะมาแบ่งปันนะคะว่าตอนนี้นะคะสิ่งทุกอย่างที่นิวเกริ่นไว้นะคะต้นปีกลางปีและก็ตอนนี้นะคะทางรัฐบาลมีการลงพื้นที่ตามเขตตามจุดต่างๆแล้วนะคะตรงเนี้ยเราก็ถือว่าไม่ถ้าเราไม่มีอะไรเราไม่ได้ทำอะไรที่ผิดระเบียบตามที่เขาประกาศไว้ชีวิตแล้วเขาดำเนินชีวิตปกติแต่ถ้าเราคิดว่าเรามีการพลิกแพงที่มันมองไปแบบว่าเลยเข้าข่ายเดินทางที่เริ่มที่จะผิดปกติตรงนี้ก็พยายามดึงตัวเองมาแล้วก็เดินให้แบบปกตินะคะตามทางที่ควรจะเป็นค่ะเพราะว่ามันจะมีผลกระทบและมันจะไม่ดีค่ะมันจะเสียประวัติเสียเครดิตเราด้วยเนาะสรุปแล้วนะคะสิ่งที่นิวอยากจะพูดสรุปคร่าวๆเลยก็คือตอนนี้รัฐบาลมีการตรวจสอบแล้วนะคะเกี่ยวกับคนที่ออกนอกประเทศรวมถึงเอาลูกไปอยู่นอกประเทศนะคะมากกว่า6เดือนแล้วก็ถ้าเกิดระหว่างนั้นเป็นช่วงเวลาเรียนคุณจะต้องแจ้งกับทางโรงเรียนนะคะแล้วก็ขอใบหรือไม่ก็แจ้งกับทางประกันสังคมออกคาซ่านะคะเกี่ยวกับตรงนี้ว่าเราจะเอาลูกไปข้างนอกนะคะไปอยู่นอกประเทศระยะเวลานี้ช่วงเวลาเรียนนู่นนี่นั่นคุณควรจะต้องโทรปรึกษาเขาเพราะมิฉะนั้นแล้วคุณอาจจะโดนเรียกเงินคืนนะคะแล้วก็อาจจะมีผลนะคะมีผลในเรื่องของการที่เอาเด็กลาหยุดเกินกำหนดที่มันไม่สมควรที่จะเป็นค่ะตรงนี้ก็ต้องเช็คดีๆนะคะ2เราก็ต้องดูด้วยว่าเวลาเราไม่อยู่ที่เมืองไม่อยู่ที่ประเทศสวีเดนนะคะถึงแม้เราไปอยู่เมืองเนาะเมืองกับเมืองไทยเนี่ยเป็นเวลา6เดือนแต่บ้านที่เราทิ้งไว้นะคะปล่อยเช่าเพื่อรอรับแล้วก็ปล่อยเช่าแบบว่ากินเงินอันนี้ก็ผิดนะคะเพราะปกติแล้วเขาไม่มีนโยบายให้เราปล่อยเช่าบ้านของเราเนาะเราต้องแจ้งค่ะขออนุญาตเขาก่อนเพราะมันถือว่าเป็นการผิดกฎหมายค่ะอันนี้ตามหลักกฎหมายของที่สวีเดนนะคะห้ามให้เช่ากันผ่านมือตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการผ่านใบอนุญาตมีการแจ้งค่ะตรงนี้ผิดกฎหมายค่ะคลิปนี้นิวก็เลยอยากจะมาสรุปง่ายๆงงหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่านิวหลับแล้วก็ตื่นมาแล้วก็แบบฉันต้องพูดฉันต้องทำคลิปนี้เพราะว่าลืมค่ะลืมเผลอหลับเพราะว่านี่เรียนเยอะมากยังไงก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจในสิ่งที่นิวพูดนะคะไม่มากก็น้อยแล้วก็มาเจอกันในคลิปต่อไปที่หวังว่าจะมีสาระประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะเพื่อนๆจ๋าสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ